สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต็อกตั้มพันศิษย์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวหลังเกมนะครับเพิ่งจบกันไปหมาดๆเลยนะฮะดีใจวันนี้อยู่กับพี่ต้นอุปกรณ์โยมาหลังเกม Warriors กับทางด้านของ Lakers ครับพี่ต้นครับก็ถือว่าทางแชมป์เก่า Warriors เองปรับในเรื่องของการที่โดนแอนโทนีเดวิสนะครับถลุงไปในเกมแรกกลับมาถล่ม127-100นะครับตีเสมอซีรีส์เป็น1-1ได้สำเร็จก็ทรงเกมถือว่าวันนี้ข่าวทีแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนจะเป็นข่าวร้ายเควาลูนี่เซนเตอร์ตัวจริงป่วยแล้วก็ต้องเอาเจอร์มิเคิลกรีนขึ้นมาแต่ปรากฏว่าผมว่าสิ่งสำคัญคือเดมอนกรีนนะวันนี้ทำหน้าที่ในการชนกับแอนโทนีเดวิสจนกระทั่งเดวิสไม่ถึงกับว่ามีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าอย่างตอนกลางๆเกมเนี่ยวันกันดี้เขาก็บอกว่าเดวิสเหมือนกับแบบว่าไม่รู้ว่าเอามากน้อยแค่ไหนด้วยแต่ว่าพอโดนเกมฟิสิกอลโดนเกมบวกเข้าไปเยอะๆเนี่ยเจ้าตัวแยงเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยเข้าไปถึงใต้แป้นนะก็เลยจุดนี้ทำให้สิ่งที่มันพล่องไปเกมรีบาวก็เลยดีขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วประกอบกับว่าผมว่าเกมนี้เนี่ยที่มันชนะเยอะๆเนี่ยโอเคมันดีอยู่แล้ว27แต้มแต่สิ่งหนึ่งคือชนะเยอะโดยที่เคอรี่ไม่ต้องออกแรงแบกเยอะด้วยพี่ต้นวันนี้เคลมันแล้วก็ช่วงควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3เนี่ยเกมป้องกันเลเกอร์ซึ่งมันเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นเนี่ยปรากฏว่าโดนไป41แต้มควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3โดนอีก43แต้มอ่ะครับก็เลยจบเหเลยทั้งเก่าเกมมันเนี่ยมันจบกันเพียงแค่3ควอเตอร์เองครับเป็นสถิติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า NBA ในตลอดช่วง17นัดที่ผ่านมาวันที่เจ้าบ้านแพ้เกมแรกนะครับเกมที่2เนี่ยจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ทั้งหมดเลย17นัดหลังสุด17นัดหลังสุดเลยเป็นแบบแล้วรวมทั้งปีนี้ก็เป็น6นัดเข้าไปแล้วครับถ้าเกิดมองอนาคตพี่ต้นในเกมที่3หรือว่าเกมที่4ที่จะซึ่งทูเราก็ถ่ายทอดด้วยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยพี่ต้นมองว่าซีรีส์นี้กลับไป LA มันจะออกมาเหมือนใน2เกมแรกมั้ยเดือดๆหรือว่าจะขาดไปเลยเหมือนเกมนี้คือน่าจะยังเดือดล่ะก็คิดว่า Warrior เองเนี่ยโค้ชสตีฟเคอร์ขึ้นชื่อในเรื่องการแก้เกมแต่ก็ยังเชื่อว่าแอนโทนีเดวิสเองคงไม่หงอยแบบนี้อีก แล้วกลับไปที่เล่นที่บ้านเนี่ยทางฝั่งของเลเกอร์เองเนี่ยคือเชื่อว่าทั้งเดวิสกับเลบรอนเจมส์ก็ต้องใส่หมดเต็มตัวอีก แล้วก็ปีนี้เลเกอร์เวลาเล่นที่บ้านและเกมป้องกันเลเกอร์นั้นดูดี ยังไม่แน่ Warrior จะคัมแบ็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เกมที่3เนี่ยมันโอกาสเลเกอร์เชื่อว่าเลเกอร์มีโอกาสดีครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ได้พักให้น้ำให้ท่ากันแล้วนะแล้วก็กลับไปเล่นในบ้านด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเลเกอร์สแพ้ก็แบบแพ้ขาดก็แพ้ไปอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละเกมใช่เหมือนกับเมมฟิสครับเมมฟิสเนี่ยเขาก็เบรกเกมเสิร์ฟเกมแรกได้หลังจากนั้นก็พอไปบ้านเมมฟิสก็ไม่เป็นไรแต่เล่นบ้านตัวเองเน้นมากครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ปิดเกมโดยการที่ไม่แพ้ในบ้านเลยครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับว่าวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะส่วนการถ่ายทอดสดมีทุกวันเลยนะครับในช่วงนี้ติดเดี๋ยวเจอกันกับเราสองคนนะฮะพี่ต้นกับน้องตั้มนะฮะแต่วันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ